เอายังครับนะไม่ให้ใช้หนังกลางแปลงเขาก็อ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้างกลัวโควิดหรือไม่ได้ขออนุญาตนะรัฐมนตรีก็บอกว่าที่อื่นเยอะแยะไปไม่ฉายนะจะมาฉายทําไมที่หัวลําโพงนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าหัวลําโพงนี่ก็ห้ามฉายหนังหรือไงกันเนาะนะพี่น้องคิดอย่างไรนะครับวันนี้มีเรื่องฉายหนังกลางแปลงนะครับเรื่องฉายหนังกลางแปลงนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าทางการรถไฟเขาไม่ให้ชัดชาตินะครับฉายหนังกลางแปลงทราบหรือยังครับนะไม่ให้ฉายหนังกลางแปลงเขาก็อ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับอ้างกลัวโควิดหรือไม่ได้ขออนุญาตนะรัฐมนตรีก็บอกว่าที่อื่นเยอะแยะไปไม่ฉายนะจะมาฉายทําไมที่หัวลําโพงนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าหัวลําโพงนี่ก็ห้ามฉายหนังหรือไงกันเนาะนะพี่น้องคิดอย่างไรนะครับนะชัดชาติก็เลยไม่สามารถที่จะไปฉายหนังกลางแปลงได้นะก็ว่ากันไปคิดว่าไงล่ะครับหัวลําโพงนี่มันฉายหนังกลางแปลงไม่ได้หรือไงมันจะติดโควิดหรือยังไงหรือเพราะเหตุใดปัญหาทางการเมืองหรือไม่นะอันนี้เราก็ไม่รู้พี่น้องคิดว่ายังไงล่ะนะนะครับที่ปรึกษาเดี๋ยวผมขอแชร์นิดนะนะครับนะครับพี่น้องคิดว่ายังไงทำไมมันฉายไม่ได้หนังกลางแปลงเนี่ยมันเป็นไงนะครับนะช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมีทั้ง YouTube Facebook TikTok เราก็ต้องค่อยๆดูกันหลายๆช่องทางครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวแป๊บนะครับเอาไปดูทาง YouTube บ้างอะไรคดีแม่พาเด็กขายตัวถ่ายคลิปอ๋อคดีแม่พาเด็กขายตัวถ่ายคลิปเท่าที่ติดตามข่าวรู้สึกศาลจะไม่ให้ประกันตัวนะเป็นเรื่องร้ายแรงมากผิดทั้งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีผิดทั้งกฎหมายอาญานะนะครับแล้วก็ผิดทั้งเรื่องการค้ามนุษย์โทษหนักนะครับเป็นแม่จะพาลูกอายุไม่เกิน15ปีไปขายบริการทางเพศตัวเองก็อัดคลิปขายด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ระยำจริงๆเลวระยำก็ลงโทษสถานหนักศาลก็ไม่ให้ประกันตัวสมควรแล้วเป็นแม่แท้ๆนะเอาลูกไปขายตัวอายุเท่าไหร่9ขวบเนี่ยโดนทั้งกฎหมายค้าประเวณีโดนทั้งเป็นธุระจัดหาผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กนะประชาสัมพันธ์ส่งต่อโฆษณาซื้อขายโดนหลายดอกอะโทษติดคุกหัวโตน่าจะหลายสิบปีนะครับนะอันนี้คุณอะไรคุณบิสเนสเปียถามมาก็ตอบนะครับเข้าพรรษาหยุดทานเหล้าหรือยังครับบัตเตอร์ไฟก็หยุดครับหยุดนะครับชั่วคราวนะหยุดทำชั่วทำเลวครับวันสำคัญเราเป็นคนไทยนะครับเราถือศาสนาพุทธส่วนใครเขาจะหยุดไม่หยุดก็แล้วแต่บางคนเขาบอกว่าเกี่ยวอะไรกับกูด้วยเข้าพรรษาดันมาห้ามกูกินเหล้ากูไม่ได้นับถือศาสนาพุทธกูเป็นชาวต่างชาติกูเป็นนั่นเป็นนี่อะไร ก็ว่ากันไปนะครับก็เห็นมีข้อถกเถียงกันว่าเฮ้ยทำไมเข้าพรรษาต้องห้ามกูกินเหล้าด้วยพี่น้องคิดอย่างไรล่ะครับเรื่องการห้ามกินเหล้าช่วงเข้าพรรษานะนะครับว่ากันไปอันนี้มีสายเข้ามาแล้วรับสายซะก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับก็มีสายเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราก็ลองดูนะนะโทรเข้ามายังไม่ได้พูดไม่เป็นไรสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรก็โทรมาใหม่นะเบอร์โทรก็หน้า Facebook หน้าอะไรอยู่นั่นนะครับนะครับใครอยากจะถามเรื่องอะไรก็ดูทาง YouTube ด้วยกินเบียร์ได้ไหมไม่ได้กินไวน์ก็ไม่ได้นะครับนะครับมีสายเข้ามาแล้วขออนุญาตรับสายนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับเชิญเลยครับท่านครับพอดีแฟนผมเนี่ยเขาโอนเงินผิดครับโอนที่จังหวัดสุราษฎร์โอนครับหลายตังค์ไหมครับมันเงินไม่เยอะครับแต่ก็ไม่น่าจะเสียครับมันจะได้คืนได้ครับที่อยากถามอ๋อมันโอนผิดเพราะอะไรโอนผิดเพราะอะไรกฎหมายเลขเขาผิดครับหมายเลขโทรศัพท์ผิดครับเป็นท้องถิ่นอ๋อก็คือต้องไปแจ้งความตำรวจท้องที่นะแจ้งความพอดีตอนนั้นรีบกลับครับไม่เป็นไรเลยมาแจ้งความจากเชียงรายมาแจ้งความที่นน
ทบุรีครับอ๋อแจ้งที่ไหนก็ได้แจ้งเสร็จแล้วก็ให้ตำรวจเขาช่วยอายัดนะเขาทำให้ไหมไม่ครับทำไมอ่ะแต่เขาลงแค่บันทึกประจำวันแล้วก็เอาไปให้แบงก์เราก็ไปยื่นให้แบงก์อ๋อเหรอครับเรียบร้อยยังฮะไม่เรียบร้อยครับแบงก์ก็บอกว่าติดต่อเขาไม่ได้ครับเขาไม่รับโทรศัพท์โอ้ยังไงครับก็ต้องไปแจ้งความครับแจ้งความต้องไปแจ้งความนะบัญชีของเขาอยู่ที่ไหนล่ะบัญชีคนขี้โกงเนี่ยเลยก็ลองถามธนาคารดูแล้วก็แจ้งความนะแจ้งความแจ้งที่ไหนก็ได้นะนะครับบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่จังหวัดนนท์ครับก็ไปที่โรงพักที่จังหวัดนนท์หรือยังอ่ะเขารับแจ้งความไหมไปแล้วครับแจ้งแล้วครับติดต่อแบงค์ด้วยครับดีแล้วดีแล้วก็เงินไหลตังค์ไหมเท่าไหร่อ่ะแค่800แต่มันเจ็บใจครับอ๋อเจ็บใจนะมันต้องถูกมันเจ็บใจครับถ้าอย่างนี้มีคนโอนเงินก็มาหาผมแล้วผมไม่คืนให้มันไปนะครับจะถามว่าจารย์ว่ามีความผิดมันก็มีโทษจำคุกนะ1ปี6เดือนนะเขาเรียกความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินซึ่งบุคคลอื่นส่งมอบโดยสำคัญผิดนะติดคุกติดตารางนะครับพูดอย่างนั้นครับแม่เขาบอกให้ผมไปดำเนินคดีเองแบบไปจ้างทนายฟ้องเองก็ไปแจ้งความเลยแจ้งความตำรวจเขาทำให้อยู่แล้วไปเลยนะถ้าเกิดไม่รับแจ้งก็ไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับอาจารย์ผมถามอย่างสมมติเขาเอาเงินเราไปใช้เนี่ยที่สองเดือนผ่านไปแล้วนะอาจารย์ครับ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 ผมอยากให้เป็นคนอื่นจะให้รู้ด้วยถ้าคนผิดแล้วมันควรจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรืออะไรเป็นคดีอาญาครับเขาเรียกว่ายักยอกทรัพย์สินซึ่งบุคคลอื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดนะมาตราเท่าไหร่ครับอาจารย์มาตรา352วรรค2 352วรรค2นะเอาตามนี้นะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ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 สายอื่นนะครับนะเราก็คุยกันสั้นๆถ้าจะคุยนานๆอะไรก็นัดหมายกันมาที่สำนักงานนะคุยกันสั้นๆอ่ะใครมีอะไรที่อยากจะคุยปรึกษาคดีความก็โทรเข้ามานะครับอีกเรื่องต่อมาก็เรื่องพ่อค้าหัวใสนะครับซื้อหวยออนไลน์ผ่านแอปเป๋าตังก่อนเอาไปโพสต์ประกาศขายต่อใน Facebook ใบละ100ซื้อ80ขาย101นี่บิ๊กโจ๊กจับแล้วรายแรกนะครับจับแล้วอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่มันจะคิดที่จะเอาเปรียบสังคมคิดจะทำผิดกฎหมายก็โดนบิ๊กโจ๊กจับแล้วนะจับที่นครสวรรค์ครับนะเขาบอกว่าเรามาทำหวยออนไลน์จะได้ป้องกันการขายสลากเกินราคาสุดท้ายพวกหัวหมอก็เป็นไงนะก็เป็นไงซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ไปไงไปโพสต์เฟซบุ๊กประกาศขายใบละร้อยซะนี่ละก็บอกแล้วคนไทยมันสร้างสรรค์โดยเฉพาะเรื่องที่ทำอะไรผิดกฎหมายนี่เก่งเหลือเกินนะคนไทยเรานี่เก่งจริงๆนะครับจุกรูนะครับนะฮะนะอันนี้ก็นะสุดท้ายก็โดนจับแล้วนะครับนะหนีจากเรื่องสลากออนไลน์นะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไปขายเกินราคาแก้ปัญหามาออนไลน์พ่อค้าหัวใสก็ยังมีช่องทางในการขายเกินราคาอยู่ดีนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจนะเห็นก็บอกว่าปรับเป็นหมื่นนะครับปรับเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นใครจะไปทำอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับโกซันเคยดูช่องหมอปลาแฟมิลี่ไหมอะไรนะว่างๆแวะดูไลค์หน่อยอะไรใครเนี่ยนะอะไรเนี่ยนะหมอปลากี้เพิ่งคุยกันนะครับนะครับใครนะครับทางการไทยจะช่วยเหลือครูแดนไหมที่โดนเรียกค่าไถ่เท่าไหร่24ล้านหรือไงนะโอ้โหนะเรียกค่าไถ่นี่น่าสงสารนะเอาไปจับไว้ในว้าในอะไรเนี่ยนะก็ดูรัฐบาลไทยกำลังแก้ปัญหาอยู่นะน่ากลัวนะโดนจับเรียกค่าไถ่โทษหนักนะการเรียกค่าไถ่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยมีในต่างประเทศเนี่ยเรื่องค่าถงค่าไถ่นี่น่ากลัวนะครับรถเมย์สาย8จะไปขอความเห็นใจจากศาลปกครองใช่เห็นบอกว่าต้องไปฟ้องศาลปกครองภายใน90วันนะรถเมย์สาย8นะเขาบอกว่าไม่ผ่านการพิจารณาก็ไม่รู้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนิสัยไม่ดีหรือถูกร้องเรียนไม่รู้เดี๋ยวก็ต้องไปศาลปกครองกันต่อนะครับดูกันต่อไป
นะตอนนี้มีสายโทรเข้ามาปรึกษานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่านครับอยู่จังหวัดไหนครับท่านครับอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ระยองครับเชิญเลยครับมีเรื่องอะไรครับครับคือรับเหมางานแต่ว่าโอนเงินไปให้คนที่เขาจะมาทำงานด้วยครับครับโอนเงินไปเขาเพื่อที่จะไปค่าเดินทางแล้วที่เขาไม่มาครับมันเป็นชอบโอนเงินครับอาจารย์เออความแล้วมันก็ต้องได้ความว่าเขามีเจตนาตั้งแต่แรกอะที่จะไม่มาเรานำสืบได้ไหมนะมีข้อมูลทางแชทอะไรหมดถึงให้ตำรวจหมดแล้วครับผมแล้วหลายตังค์ไหม3,000เองครับผมโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะเขาเป็นใครล่ะคนคนนี้ก็เป็นช่างทั่วไปที่ตามบ้านนอกตามอะไรนี่ครับว่าเหรอผมมาทำงานด้วยนะก็ผมโดยส่วนผมต้องการค่ารถประมาณเนี้ยโอ้ยนี่มันแล้วก็เราต้องไปบอกว่าเขามีเจตนานะหรือเขายอมรับแล้วว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะมาทำงานกับเราต้องการหลอกเรานะครับครับน่ากลัวนะแจ้งความได้ใช่ไหมครับแจ้งความได้ไหมแจ้งได้เลยแต่เราต้องบอกเราไปคุยเขาแล้วเขาบอกเขาไม่เคยคิดจะมาหลอกเงินเราอะนะต้องยืนยันให้ได้อะครับผมต้องยืนยันนะแหมน่าแย่นะมันเป็นใครอยู่แถวไหนจังหวัดไหนเป็นทางยะโสธรนะครับผมทางอีสานเหรอโอ้โหน่ากลัวแล้วเราไปรู้จักเขาได้ไงก็รู้จักตามไปงานถ้าผมไปทำงานต้องบอกตามที่ก่อสร้างต่างๆที่เจอกันเหรอเอางั้นมีอะไรจะเตือนพี่น้องประชาชนไหมมีไหมอยากจะเตือนไหมก็มีถ้าพี่หมอฟังอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็งานการมันก็หาให้ยากอยู่ครับก็เรื่องมีอาชีพเรื่องนี้หลอกกันเยอะครับเห็นในฟงในเฟซถ้าใครโอนเงินก่อนนี่ก็อย่าลงเชื่อสแกนให้ดีนะครับผมต้องระมัดระวังนะพวกเฟซบุ๊กเนี่ยนะใช่ครับครับเห็นหน้าเห็นหน้ากันแชทคุยกันก็ยังหลอกกันได้เลยครับผมโอ้ดีครับดีครับมีอะไรก็ติดตามทนายเดชามานานยังนานแล้วครับผมตั้งแต่หลายปีแล้วครับตั้งแต่ครับผมครับครับโอเคนะโชคดีนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับใครมีความทุกข์ความร้อนอะไรก็โทรมานะรายการเราแล้วปรึกษาปัญหาอะไรปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์เป็นการบริการสังคมให้ความรู้ในการให้คำแนะนำทางการกฎหมายเนี่ยเราไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเราเป็นการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นรู้ครับนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่เข้ากันมานะครับนี่พันตำรวจโทเสวกขอบคุณครับทุกคนครับขอยืมเงิน30,000แล้วบอกว่าได้แชร์แล้วจะคืนให้3 ปีแล้วยังไม่คืนทำไงดีนะก็ต้องฟ้องศาลนะทวงไปเรื่อยๆทวงไปแล้วก็ฟ้องนะทวงเองไม่ได้ก็จ้างคนทวงสวัสดีครับทนายสุดหล่อแห่งเอเชียขอบคุณครับคุณเฮียป้อนะทุกคนนะครับขอบพระคุณครับนะใครชอบก็เข้ามานะครับเป็นรายการที่ให้ความรู้นะทุกท่านครับให้ความรู้นะครับนะมีเรื่องอะไรได้ดูทาง YouTube บ้าง TikTok บ้างอะไรเนี่ยสอบถามคดีอายุความคดีเช็คหลังฟ้องมีอายุความกี่ปีจำเลยไม่มาศาลเราตามนะถ้าคดีแพ่งก็ถ้าฟ้องแล้วก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะถ้าคดีแพ่งนะก็มีคำพากษาระยะเวลาครับบังคับคดี10 ปีแต่ถ้าคดีอาญาก็5 ปีแต่คดีเช็คเนี่ยอีกไม่นานแล้วมันก็จะไม่มีความผิดแล้วทางอาญาจะเหลือเฉพาะทางแพ่งนะเร็วๆนี้นะครับนะกฎหมายออกแล้วนะครับเช็คไม่เป็นคดีอาญาอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับอาจารย์ขอปรึกษาหน่อยครับพอดีผมอ่ะผู้บริหารผมอ่ะได้เรียกผมเข้าไปหาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานนะครับแล้วพอดีท่านใช้วาจาที่คําว่าไอ้เขมรนะครับคือผมเป็นคนไทยนะครับเหรออันนี้มีข้อกฎหมายที่ตรงไหนเล่นด้านครับโอ้โหด่าคุณขนาดนั้นเนี่ยครับผมอย่างนี้คุณก็ไปแจ้งความดิดูหมิ่นไงดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับแจ้งไปเลยครับครับนะไปแจ้งเลยนะเดี๋ยวท่านมาตลอดตั้ง20 กว่าปีแล้วตอนนี้ท่านจะเกษียณอยู่ประมาณ5-6 เดือนนะครับแต่ใช้คำพูดอย่างนี้ผมอะเดี๋ยวก่อนนะเจ้านายคุณเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรป่ะเป็นบริษัทเอกชนครับโอ้โหเป็นตำแหน่งใหญ่ไหมคือท่านผอ.เป็นตำแหน่งใหญ่ครับแต่ผมอะเป็นระดับหัวหน้างานครับก็คุณก็ไปแจ้งความข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวบทนะมาตรา300 กว่าเดี๋ยวก่อนนะ393ไปแจ้งความนะผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน1,000 บาทไปแจ้งนะ393ครับ
นะครับคุณที่มันมีอายุความไหมครับอายุความก็1 ปีแต่ผมได้อัดการเข้าไปที่เขาด่าไว้ครับเหรออัดเสียงไว้ครับงั้นคุณก็ไปแจ้งความเลยท้องที่ไหนอ่ะอยู่บางซื่อครับไปแจ้งเลยนะไปเลยนะครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทำไมเขาเรียกคุณเขมรเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องงานแต่ว่าท่านมาเดือดใส่ผมอะครับแต่มันทำไม่ถูกครับผมไปอะไรก็ไม่ได้ครับกลับไปแจ้งความเลยผิดนะไม่เกี่ยวกันนะครับเป็นนายจ้างไม่ใช่เป็นพ่อเราถ้าพ่อเราอย่างนะครับผมครับไปจะแจ้งเลยนะติดตามรายการตลอดนะดีไหมครับผมติดตามมาหลายปีทุกปีทุกเดือนนะครับได้ครับโชคดีนะครับโชคดีนะครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับด่าแล้วเป็นเขมรได้ไงแม่นะถือว่าเป็นการกระทำที่บัดซบนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งจะลบประวัติมีกรณีใดบ้างครับนะก็ต้องเป็นกรณีที่เป็นไปตามระเบียบของเขาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะยกจะลบประวัติประเภทไหนนะต้องถามบิ๊กโจ๊กดูบิ๊กโจ๊กรู้ดีเพราะวันก่อนเห็นบิ๊กโจ๊กมาออกทีวงทีวีนะคือลบประวัติแบบไหนก็ต้องดูระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมไม่ได้ติดตามเพราะนั้นก็ลองถามดูว่าประวัติแบบไหนลบนะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเลยต้องแล้วแต่ระเบียบเขาเออนะครับครับเชิญนะครับเจ้าของบริษัทไม่จ่ายเงินลูกน้องที่ค้างไว้จะเรียกร้องได้อย่างไรก็ไปร้องพนักงานตรวจแรงงานเลยนะครับใต้บ้านท่านไปทวงเงินไม่จ่ายเงินลูกน้องบอกว่าไม่ลาออกล่วงหน้าเขาเลยไม่จ่ายเงินที่ค้างพอทักไปถามจะได้เงินโดนด่ากลับด่าก็แจ้งความอีกครับนะคุณแม่น้องข้าวฟ่างนะไปแจ้งความเลยนะถ้าแจ้งความไม่เป็นอะไรก็แวะมาหาผมนะเดี๋ยวช่วยไปดำเนินการครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะKick.